นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังประเทศรัสเซียนะคะเป็นการไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียโดยสื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนเดินทางไปด้วยรถไฟส่วนตัวและนี่จะถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเกาหลีเหนือจะได้หารือกับผู้นำรัสเซียด้านรัฐบาลรัสเซียบอกว่าผู้นำทั้งสองจะประชุมกันที่เมืองวลาดิวอสตอกในวันพรุ่งนี้และจะพูดคุยกันในประเด็นปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีและก็อีกหลายๆประเด็นซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านายคิมจองอึนหวังที่จะเรียกเสียงสนับสนุนจากรัสเซียหลังจากที่การประชุมสุดยอดครั้งที่2กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามล้มเหลวอย่างไรก็ตามแม้ว่าสื่อเกาหลีเหนือจะยังไม่ยืนยันในเวลาแล้วก็สถานที่ของการประชุมระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับรัสเซียแต่ว่าธงชาติของทั้งสองประเทศก็ถูกนำไปประดับเอาไว้ที่เกาะลัสกี้ของเมืองวลาดิวอสตอกแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียนะคะได้บอกกับสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังพิจารณาที่จะเสนอให้รื้อฟื้นการประชุม6ฝ่ายในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขึ้นอีกครั้งในตอนที่เขาพบปะกับนายคิมจองอึนซึ่งมีรายงานว่ารัสเซียได้แจ้งไปยังสหรัฐกับจีนแล้วถึงความจำนงที่จะเสนอจัดการประชุมดังกล่าวกับเกาหลีเหนือทั้งนี้การประชุม6ฝ่ายเคยมีจีนเป็นประธานในการประชุมนะคะโดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2003ค่ะซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมประกอบไปด้วยสหรัฐเกาหลีเหนือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และรัสเซียแต่แล้วการประชุมก็หยุดลงกลางคันไปตั้งแต่ปี2008เพราะว่าความขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือค่ะค่ะ